ครับหลังจากที่เราผ่านขั้นตอนมาแล้ว3ขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนของการบันทึกนะครับการตัดต่อแล้วก็การโปรดิวไฟล์นะครับเป็นไงกันบ้างครับคงคิดว่าคงไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนของการอัพโหลดขึ้นบนระบบ e-learning นะครับหรือว่าขั้นตอนของการแชร์นะครับขั้นตอนของการอัพโหลดขึ้นระบบ e-learning นั้นนะครับอันดับแรกนะครับก็คือเราจะต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของ e-learning นะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะแนะนำนะครับเว็บไซต์ e-learning ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับนะครับให้อาจารย์นะครับคลิกนะครับเปิดโปรแกรม Internet Explorer ขึ้นมานะครับแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับe-learning นะครับ .spu.ac.th นะครับหรือจะเข้าจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับถ้าเข้าจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับก็คลิกที่เมนู e-learning นะครับอยู่มุมบนขวามือนะครับจะมีเมนู e-learning นะครับคลิกจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับล็อกอินเข้าสู่ระบบครับตรงนี้จะต้องล็อกอินเป็นใช้ username password ที่ใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัยนะครับเสร็จแล้วนะครับในตรงนี้นะครับช่องภาษาตรงนี้นะครับให้เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบของ e-learning แล้วนะครับอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยก็จะมีรายวิชาของตัวเองนะครับซึ่งตัวนี้อาจารย์สามารถคลิกดูได้จากเมนูที่ชื่อว่า My Course นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับเมนูชื่อว่า My Course นะครับแต่ในที่นี้นะครับผมจะเข้าสู่วิชาของผมนะครับซึ่งได้เปิดเอาไว้นะครับครับเมื่อเราเข้าสู่รายวิชาที่เราจะนำตัวสื่อ e-learning ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรานะครับคลิกที่เมนูนะครับคลิกที่ปุ่มเริ่มการแก้ไขในหน้านี้นะครับหรือปุ่ม Turn Edit On นะครับในส่วนนี้นะครับเราจะมาเพิ่มไฟล์นะครับนำไฟล์ที่เราได้ Publish หรือว่าได้ Publish ไฟล์จาก Camtasia Studio นะครับขึ้นมานะครับในหัวข้อนะครับการเรียนการสอนนะครับให้เราคลิกนะครับเพิ่มแหล่งข้อมูลนะครับจากในตัวอย่างนี้นะครับผมจะเพิ่มวิดีโอการสอนนี้นะครับอยู่ในหัวข้อที่3นะครับเพราะนั้นให้คลิกนะครับที่เพิ่มแหล่งข้อมูลนะครับเป็นประเภทไฟล์หรือเว็บไซต์นะครับตั้งชื่อหัวข้อนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าวิดีโอการสอนนะครับครั้งที่3เสร็จแล้วนะครับในช่องเลือกหรืออัปโหลดไฟล์ตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มเลือกหรืออัปโหลดไฟล์เสร็จแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับเราจะทำการอัปโหลดไฟล์นะครับที่เราได้ produce นะครับจากโปรแกรม Camtasia Studio เนี่ยขึ้นไปนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะสาธิตวิธีการอัพโหลดไฟล์ที่เป็นประเภทไฟล์ที่เล่นในเว็บไซต์นะครับหรือว่าไฟล์ที่เป็นรูปแบบของ SWF ก่อนนะครับไฟล์ที่เป็นรูปแบบ SWF เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ลองเปิดตัวโฟลเดอร์งานนะครับที่เราได้ publish ออกมานะครับลองเปิดดูเนี่ยจะเห็นว่าจะมีไฟล์นะครับอยู่เยอะแยะเลยนะครับจะมีอยู่หลายตัวเลยนะครับในของผมเนี่ยจะมีอยู่10ไฟล์ด้วยกันนะครับ10ไฟล์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นไฟล์ซัพพอร์ตนะครับที่โปรแกรมเนี่ยสร้างขึ้นมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดตรงนี้นะครับ10ไฟล์เนี่ยขึ้นไปไว้บนระบบก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสร้างโฟลเดอร์นะครับเพื่อเก็บไฟล์ตัวนี้นะครับเพื่อให้เป็นระเบียบแล้วก็เป็นหมวดหมู่นะครับกลับมาที่ตัวหน้าต่างของระบบ e-learning ของเรานะครับคลิกนะครับที่ปุ่มสร้างแฟ้มนะครับเราจะสร้างไฟล์สร้างตัวแฟ้มนะครับสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับ
ตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับชื่อโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับให้ใช้เป็นตัวเล็กนะครับและจะต้องไม่มีช่องว่างนะครับถ้าจะมีช่องว่างเนี่ยให้ใช้ underscore tag นะครับสมมติว่าผมจะตั้งชื่อนะครับเป็นวิดีโอนะครับ unit 3นะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มสร้างเฟรมเห็นว่าตอนนี้เราก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่าวิดีโอ unit 3ขึ้นมานะครับคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับเราทำการอัปโหลดนะครับคลิกที่ปุ่มอัปโหลดไฟล์คลิกที่ปุ่ม browse ครับเลือกไฟล์นะครับไฟล์ทั้งหมดนะครับทั้งไฟล์ทุกตัวนะครับขึ้นไปแต่ในที่นี้นะครับโปรแกรมจะให้เราอัปโหลดได้ครั้งละหนึ่งไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องอัปโหลดนะครับขึ้นไปทีละตัวนะครับจนครบทั้ง10ไฟล์ถ้าเป็นไฟล์ที่เป็น SWF นะครับก็จะใช้เวลาในการอัปโหลดสักเล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่กับขนาดไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะแนะนำว่าถ้าอาจารย์จะทำการบันทึกเนี่ยนะครับควรจะทำการบันทึกนะครับในระยะเวลาสั้นๆนะครับประมาณไม่เกิน15นาทีนะครับเป็นหัวข้อนะครับเอาละครับเมื่อเราอัปโหลดขึ้นนะครับก็ให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจำนวนไฟล์ครบไหมนะครับจากของผมตัวนี้นะครับ10ไฟล์ครบเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับให้เราคลิกทำการเลือกไฟล์นะครับวิธีการเลือกไฟล์ก็คือให้เราคลิกนะครับในนะครับไฟล์ที่เป็นนอดนามสกุลนะครับ HTML นะครับแล้วคลิกที่คำสั่งเลือกนะครับหรือว่า choose นะครับท้ายไฟล์นะครับคลิกเลือกเสร็จแล้วนะครับกลับมาที่หน้าต่างของตัวเว็บ e-learning นะครับในช่องหน้าต่างนะครับให้เราเลือกเป็นหน้าต่างเดิมหรือหน้าต่างใหม่นะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเลือกเป็นหน้าต่างใหม่ครับขนาดของหน้าเว็บนะครับเราสามารถกำหนดได้นะครับขนาดความกว้างคูณความยาวเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม save and return to course ครับก็จะเห็นว่าตอนนี้เราก็จะได้นะครับหัวข้อไฟล์วิดีโอการสอนครั้งที่3นะครับทดลองคลิกดูนะครับก็จะเป็นการเปิดตัวไฟล์วิดีโอที่เราได้บันทึกนะครับขึ้นมาเล็กนะครับกลับมาที่หน้าต่าง e-learning ของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับมีข้อคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับถ้าคลิกแล้วนะครับปรากฏว่าตัวไฟล์ไม่เล่นนะครับไฟล์วิดีโอที่อัพขึ้นไปเนี่ยมันไม่แสดงผลไม่เล่นนะครับก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณ2หรือ3กรณีนะครับกรณีที่1ก็คือว่าไฟล์ที่อัพโหลดขึ้นไปนั้นไม่ครบนะครับอาจารย์อัพโหลดไฟล์ขึ้นไปไม่ครบนะครับจนทำให้ตัวสคริปต์การทำงานต่างๆของมันเนี่ยไม่ทำงานนะครับอย่างที่2ก็คือว่าการตั้งชื่อไฟล์นะครับก่อนที่จะพับปิดออกมานะครับถ้าจะพับปิดออกมาเพื่อจะไปใช้งานบนเว็บนะครับตอนที่ตั้งชื่อไฟล์นะครับให้ตั้งชื่อเป็นตัวอักษรตัวเล็กทั้งหมดนะครับแล้วไม่ให้มีช่องว่างนะครับถ้าจะมีช่องว่างเนี่ยให้ใช้ underscore แทนนะครับและห้ามใช้ชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทยนะครับให้ใช้ไฟล์ชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดแล้วไม่มีช่องว่างนะครับอันนี้เป็นข้อแม้นะครับถ้ากรณีที่อาจารย์ publish file ออกมาแล้วนะครับแล้วเกิดว่าเป็นชื่อโฟลเดอร์หรือว่าชื่องานเนี่ยเป็นตัวใหญ่และมีช่องว่างนะครับตรงนี้จะต้องทำการ publish file ออกมาใหม่นะครับตัวนี้ไฟล์ออกมาใหม่นะครับเพราะว่าการเข้าไปแก้ชื่อนะครับชื่อใดชื่อหนึ่งนั้นจะไม่สามารถทำได้นะครับเพราะว่าสคริปต์ต่างๆนั้นถูกกำหนดมาให้ใช้ชื่อเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้อง publish file ออกมาใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้เราได้import หรือว่า publish file นะครับหรือว่า upload นะครับขึ้นเป็นรูปแบบของ SWF ไปแล้วนะครับยังเหลืออีก1รูปแบบครับที่เป็นไฟล์สำหรับเล่นในอุปกรณ์พกพานะครับ iPhone iPad นะครับ iPod นะครับตรงนี้เรามีวิธีการอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับลักษณะการทำงานนะครับจะลักษณะเดียวกันเลยนะครับก็คือให้เราคลิกที่เพิ่มแหล่งข้อมูลนะครับเลือกเป็นไฟล์หรือเว็บไซต์นะครับในช่องไทเทิลในช่องชื่อเรื่องตัวนี้นะครับก็ใส่ชื่อนะครับผมก็จะใส่ว่าวิดีโอการสอนนะครับ
สำหรับ iPhone นะครับเสร็จแล้วนะครับในช่องเลือกหรืออัปโหลดไฟล์ก็คลิกนะครับเพื่อเลือกหรืออัปโหลดไฟล์นะครับตรงนี้เราจะสร้างแฟ้มหรือไม่สร้างก็ได้นะครับเพราะว่าไฟล์ตัวที่เราโปรดิวมาสำหรับที่จะเล่นใน iPod เนี่ยจะเป็นไฟล์วิดีโอตัวเดียวเดียวนะครับจะไม่มีซัพพอร์ตติ้งไฟล์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะอัปโหลดขึ้นเลยก็ได้นะครับโดยไม่ต้องใส่โฟลเดอร์นะครับก็คลิกที่ปุ่มอัปโหลดไฟล์คลิกที่ปุ่ม Browse ครับไปที่โฟลเดอร์นะครับที่เราได้ Publish ออกมานะครับนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟล์วิดีโอตัวเดียวนะครับที่เป็นนามสกุล .m4b นะครับคลิกเลือกไฟล์นะครับคลิกที่ปุ่มอัปโหลดไฟล์นี้เสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกนะครับตอนนี้จะเห็นว่าก็จะมีชื่อไฟล์นะครับนามสกุลนะครับ .m4v ขึ้นมานะครับคลิกที่ปุ่มเลือกครับท้ายชื่อไฟล์เสร็จแล้วนะครับในช่องหน้าต่างนะครับเหมือนเดิมครับให้เลือกเป็นหน้าต่างใหม่เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม save and return to course นะครับลองมาดูผลงานของเรานะครับก็จะมีหัวข้อนะครับวิดีโอการสอนครั้งที่3นะครับสำหรับ iPhone ขึ้นมานะครับลองคลิกดูครับตอนนี้ก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมเบราว์เซอร์นะครับก็จะเรียกใช้งานโปรแกรม QuickTime นะครับเข้ามาเป็นปลั๊กอินในการเล่นวิดีโอตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตอนนี้เราเล่นหรือว่าแสดงผลเนี่ยผ่านโปรแกรมเบราว์เซอร์นะครับโปรแกรมเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะเรียกโปรแกรม QuickTime มาเล่นนะครับเป็นปลั๊กอินเพราะฉะนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เล่นไฟล์ที่เป็นตัวนี้นะครับจะต้องติดตั้งโปรแกรม QuickTime นะครับแต่ถ้านักศึกษาหรือว่าผู้ใช้งานเนี่ยใช้อุปกรณ์มือถือเล่นนะครับเล่นไฟล์ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPod iPhone iPad นะครับตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเขาเนี่ยจะติดตั้งโปรแกรม QuickTime อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้งานได้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราจะมีทางเลือกให้ผู้เรียนได้เลือกนะครับว่าเขาจะเลือกนะครับดูสื่อการเรียนการสอนเนี่ยผ่านอุปกรณ์ชนิดใดนะครับเช่นถ้าผ่าน iPhone iPod นะครับ iPad ตัวนี้ก็คือเลือกที่หัวข้อที่เราทำไว้ให้นะครับแต่ถ้าจะดูผ่านเว็บนะครับดูผ่าน Internet Explorer ทั่วไปนะครับก็คลิกเลือกจากการดูผ่านเว็บนะครับครับตรงนี้ก็คือเป็นขั้นตอนวิธีการนะครับทั้งหมดของการผลิตสื่อนะครับการเรียนการสอนนะครับโดยใช้โปรแกรม Camtasia Studio นะครับซึ่งนะครับก็ใช้งานได้ไม่ยากนะครับอาจารย์ลองไปทบทวนนะครับลองดูลองฝึกแล้วก็ลองทบทวนจากวิดีโอสื่อการเรียนการสอนชุดนี้ดูนะครับถ้าอาจารย์ท่านใดนะครับมีปัญหาหรือข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถโทรมาสอบถามนะครับได้นะครับที่เบอร์e-learning clinic ของเรานะครับเบอร์2222ครับสำหรับวันนี้รายการ OE Open Courseware ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ